เป็นสิทธิ์ของสสเต้เป็นสิทธิ์สสหลายคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ผมพูดด้วยความตรงไปตรงมานะครับส่วนใครจะโดนคดีมันก็เป็นสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในต่างประเทศและก็ในประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องชาวโลกที่รักกันครับวันนี้หลายคนบอกว่าออกกำลังกายเสร็จนะแน่นอนครับวันพักวันนี้จริงผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรแต่มันก็มีข้อมูลส่งเข้ามาให้ผมนะครับบอกว่าการตายของดาราดังคนหนึ่งซึ่งเป็นข่าวคึกโครมไปทั่วประเทศและทั่วโลกตอนนี้มีข่าวลือนะครับจะเป็นข่าวลือข่าวจริงข่าวเท็จไม่รู้แต่แหล่งข่าวนี้ยืนยันได้ว่าภายในหลังจากวันที่15ต้นไปไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีการดำเนินคดีนะฮะจับกลุ่มบุคคลที่มีสีนะฮะมีสีคนหนึ่งหลายว่าคนมีสีคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของประเทศสีมาหลายสีพี่น้องประชาชนครับไม่รู้ว่าสีไหนนะฮะเป็นคนมีสีแล้วกันผมบอกเลยว่าจะเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามันจะลงเอยแบบไหนยังไงแน่นอนครับถ้าหากมีการตายเกิดขึ้นเมื่อการตายผิดธรรมชาติแน่นอนครับคนที่ถูกทำร้ายหรือว่าอุบัติเหตุอะไรก็ตามการตายดังกล่าวนั้นมันต้องแสวงหาเขาเรียกว่าไต่สวนการตายแน่นอนครับคือว่าตายเพราะอะไรถูกทำร้ายให้ตายหรืออุบัติเหตุตายหรือว่าเมาตายเองอะไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนั้นมันเป็นกรณีตายผิดธรรมชาติเมื่อตายผิดธรรมชาติแล้วมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อการเกี่ยวข้องของคนดังกล่าวนั้นมันเป็นคนมีสีพี่น้องครับไอ้คนมีสีคนดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลบอกเลยว่าระดับประเทศแน่นอนการเป็นผู้มีอิทธิพลระดับประเทศนั้นถ้าหากว่าจะบิดเบี้ยนข้อได้จริงหรือทำให้ข้อได้จริงที่เป็นจริงนะให้เป็นความเท็จแน่นอนครับคำว่าข้อได้จริงนั้นมีทั้งเท็จและมีทั้งจริงอยู่ในเรื่องและเหตุการณ์เดียวกันเห็นไหมครับถ้าบอกข้อเท็จจริงในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงแน่นอนครับวันนี้หลายคนบอกว่าแหล่งข่าวดังกล่าวนั้นให้ข้อมูลผมมาเพื่ออะไรผมบอกเลยว่าเพื่อความยุติธรรมนะครับสังคมไทยทุกวันนี้จะเป็นสังคมอะไรครับดีกรีหรือว่าสังคมเดินหนีหรือว่าสังคมที่มีความยุติธรรมนะความหมายถึงอะไรครับความเนี่ยคือเรื่องราวข้อที่จริงที่เกิดขึ้นยุติธรรมยุติธรรมก็คือความเป็นธรรมต้องยุติในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นคือความยุติธรรมเมื่อความยุติธรรมมันไม่ยุติและมีคนที่บิดเบี้ยนข้อที่จริงเป็นคนมีสีแน่นอนครับวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครมีสีเป็นคนไหนชื่ออะไรแต่มันจะปรากฏแล้วมันจะมีหลักฐานชัดเจนผมบอกเลยว่าวงการคนมีสีด้วยกันเนี่ยหันหลังกันเนี่ยก็แทงกันแล้วก็แทงกันแล้วนะฮะมันแทงกันแล้วคือจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ได้คิดที่ปกป้องอะไรเว้นแต่ว่ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ครับกระบวนการตรงนี้มันมีผลประโยชน์เงินจำนวนมหาศาลสำหรับคนที่บอกมหาศาลหลักร้อยนะครับไม่ร้อยบาทนะครับเข้าใจว่าขบวนการพวกนี้มันมีอยู่จริงในการซื้อขายในการทำธุรกิจสีเทาเนี่ยในหน้าฉากพี่น้องประชาชนครับผมบอกว่าบุคคลคนนั้นอาจจะเปิดเผยตัวตนอาจจะแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือมีหลักฐานทางการเงินในการเงินเข้าเงินออกฝ่ายธนาคารเนี่ยอาจจะหลักแค่ 4-50 ล้านแต่ความจริงอาจจะหลายพันล้านเขาไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองต้องมีเงินมากขนาดนั้นเว้นแต่ว่าเป็นกรณีเขาต้องการให้เองมีชื่อติดในท็อป 10เงินพวกนี้มันถูกไปอยู่ในเครือข่ายหรือบริวารกลุ่มพวกนี้คือมีอิทธิพลจำนวนมากเงินมหาศาลและมันมาเกี่ยวข้องกับการตายของดาราดังคนหนึ่งผมไม่บอกนะครับว่าดาราคนนั้นคือใครพี่น้องประชาชนคงรู้ว่ามีหลายคนเข้ามาพูดมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องมีนักการเมืองนะฮะตำรวจทหารอัยการทนายนักกฎหมายทนายทุกอย่างเข้ามาเข้ามาทำไมครับทุกอย่างเข้ามามีผลประโยชน์เกี่ยวทั้งนั้นเกี่ยวทั้งนั้น
บางคนก็ต้องการแค่ว่าต้องการรู้ความจริงบางคนก็ต้องการแสวงหาประโยชน์กลุ่มประโยชน์ดังกล่าวนั้นมันมีการตกลงมันมีการแบ่งปันเรื่องบางเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์มันพลิกผันและก็ข้อยุติที่มีการสร้างขึ้นและต้องการให้มันเป็นไปดังที่เขาตั้งใจมันไม่เป็นอย่างนั้นและมันทำไม่ได้เนื่องจากว่ามีบุคคลที่เป็นฝ่ายสอดเสียดนะหรือว่าอะไรก็ตามเข้ามาแกะเข้ามาแงะเข้ามาโน่นนั่นนี่เพื่อให้เกิดประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นกรณีที่เขาแสวงหาข้อได้จริงเขาบอกว่าความจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนตรงไหนข้อได้จริงที่จริงๆเป็นเรื่องจริงอยู่ตรงไหนและการทำอะไรมันเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายไหมมันเป็นไปตามขั้นตอนวิธีการในการสืบสวนสอบสวนของกฎหมายไหมเห็นไหมฮะวันนี้ผมบอกว่าก่อนวันที่12หรือ12เมษายนเนี่ยก่อนที่จะปีใหม่คนไทย13วันสงกรานต์จะมีการแถลงข่าวปิดคดีจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสาระนะครับที่จะออกมาปิดการตรงการแถลงข่าวหรอกทุกวันนี้เมื่อถ้าหากทำไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามตัวบทหรือไม่เป็นไปตามคันลองของธรรมแน่นอนครับผมบอกเลยว่าคุณไม่จะเป็นต้องมาแถลงข่าวเป็นสิทธิ์นะถึงจะมีการตายเกิดขึ้นของดาราดังเลยถ้าหากคุณมั่นใจในตัวบทกฎหมายมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีการสืบสวนสอบสวนและก็มีการรวบรวมท่านก็เห็นเลยครับสืบสำนวนมันก็เป็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนั่นเป็นหน้าที่ของคุณถ้าหากทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวใครก็ตามไม่ต้องร้อนตัวอย่างผมเนี่ยทำถูกต้องผมไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัวใครหน้าไหนกูไม่ได้ทำผิดอะไรเห็นไหมฮะถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามจะมีสีฝ่ายไหนก็ตามถ้าคุณทำโดยถูกต้องตรงไปตรงมามีกระบวนการมีการบันทึกลำดับในการทำงานชัดเจนแจ้งเว้นแต่ว่าตั้งธงพี่น้องประชาชนที่รักครับการทำคดีเนี่ยมันต้องมีธงธงหมายความว่าคดีเนี้ยมีการตายเกิดขึ้นสิ่งแรกคือสาเหตุการตายถูกไหมครับการตายเกิดขึ้นเนี่ยโอเคเห็นคนอยู่ข้างถนนตายนะสาเหตุการตายเกิดมาจากอะไรมันต้องดูร่างกายมีบาดแผลไหมถ้าบาดแผลมีอ้าวใครทำให้เกิดบาดแผลหรือว่าคนที่ตายเองเนี่ยทำให้เกิดบาดแผลกับตัวเองสำคัญที่สุดคือสาเหตุการตายคือสำคัญที่สุดพี่น้องจำเลยว่าสาเหตุการตายสาเหตุการตายเกิดจากอะไรใช่ตกน้ำเกิดจากการขาดหายใจถูกไหมฮะเกิดจากการขาดหายใจตกแต่ก่อนที่จะตกน้ำอ่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็ต้องลำดับอันนั้นไม่เกี่ยวนั้นเป็นวิธีการที่บอกว่าความเป็นมาก่อนตายนะฮะสาเหตุการตายคือตรวจเฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่ก่อนตายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งสำคัญถ้ามีคนมีสีผมไม่บอกว่าใครมีสีนะครับผมก็มีสีนะครับผมก็มีสีนะฮะพี่น้องเข้าใจว่าผมก็มีสีทุกคนก็มีสีทั้งนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากสีความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่การงานนั่นแหละครับหมวกอีกใบหนึ่งหน้าที่การงานของคนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องหลายคนไม่เกี่ยวข้องโดดเข้ามาเล่นเรื่องนี้หลายคนเกี่ยวข้องก็เล่นเรื่องนี้เล่นเพื่ออะไรตัวละครมีหลายตัวทำไมไปโผล่ที่ไอ้บางแก๊ปบอกว่าเนี่ยผมมีผ้าคาดเอวแตงโมพิธีกรดังบอกว่าไม่ใช่คนละผืนฉันมีรูปตอนแตงโมถ่ายวิดีโอนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอีอะไรกันแน่อันไหนคือความจริงอันไหนคือความเท็จผมถึงบอกว่ารอใจเย็นๆเรื่องนี้จะมีคนติดคุกนอกจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องและวงการข่าวมีหลายข่าวพี่น้องประชาชนครับฟังให้ดีถ้าไม่จริงผมไม่เคยพูดมีข่าวลือข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวลวงนะฮะแล้วก็มีข่าวโคมข่าวว่าโอ้โหคนมีสีคนมีอำนาจ
ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะดำเนินคดีอัจฉริยะทนายกฤษณะเต้พรามกิจสสบอกว่าวันจันทร์นี้ดีเดย์เห็นไหมฮะวันจันทร์นี้ดีเดย์ดำเนินคดีสสคนดังรูปหล่อหน้าตาดีพูดจาฉะฉานเรื่องนี้ผมก็ฝากถึงน้องเต้นะฮะเก็บข้อมูลใหม่เมื่อไหร่พรรคฝ่ายค้านผมเนี่ยดูแลทั้งฝ่ายค้านดูแลรัฐบาลจริงๆก็ทำงานหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอีกขาหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ผิดหรอกครับผมไม่สกัดพรรคการเมืองไหนแต่ด้วยความที่ความเป็นพี่เป็นน้องพ้องเพื่อนให้ดูแลกฎหมายให้เราก็ดูสิ่งไหนเป็นธรรมกับสังคมเราก็ทำแต่ไม่เหยียบย่ำยีกันเรื่องนี้น้องเต้สสเต้มงคลกิจท่านสสท่านหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลควรรวบรวมหลักฐานแล้วก็อภิปรายนะฮะในสภาผมบอกเลยไม่มีการยุบสภาครับพี่น้องประชาชนครับสภาไม่มียุบในเวลานี้ตอนนี้นะครับเพราะอะไรครับการเมืองต้องเดินหน้าต่อไปการเมืองไม่มีเหตุที่ต้องยุบสภาลุงตู่ก็ทำหน้าที่ลุงตู่ไปลุงตู่ทำไม่ดีเขาก็อภิปรายทำดีก็อยู่ยาวประชาชนเป็นคนตัดสินครับอย่าใช้ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแล้วว่าถึงชนะการเลือกตั้งก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้ผมบอกเลยว่า21 22เปิดสมัยสามัญประชุมสภาผู้แทนจะมีการยื่นยติอภิปรายก็จัดไปเรื่องนี้มันมีการอภิปรายแน่นอนผมก็อยากให้ว่าคนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยนั้นแบ่งอำนาจออกเป็น1ฝ่ายนิติบัญญัติ2ฝ่ายบริหาร3ตุลาการตุลาการนั้นมีหน้าที่ชำระสะสางเรื่องความขัดแย้งของ2ฝ่ายนี้นะฮะฝ่ายไหนครับก็บริหารกับนิติบัญญัตินิติบัญญัติก็คือฝ่ายที่ออกกฎหมายดูแลกฎหมายควบคุมการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็คือส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนประชาชนก็มอบหน้าที่ให้กับส.ส.แต่ละคนเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนที่เป็นฝ่ายบริหารนะครับก็มาจากตัวแทนประชาชนแต่บังเอิญว่าฝ่ายที่ได้รับการคัดเลือกโทษทีฮะเลือกตั้งมันมีทั้งคัดเลือกและเลือกตั้งมากที่สุดมากที่สุดและเป็นฝ่ายเสียงข้างมากได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลและเป็นฝ่ายบริหารกำกับดูแลองค์กรของรัฐก็คือองค์กรทางการเมืองตรงนี้ไงครับเมื่อตำรวจทหารอัยการภาคสารคือนั้นส่วนที่อยู่ฝ่ายบริหารตรงนี้ก็ต้องมีหน้าที่ในการกำกับดูแลความเป็นไปของสังคมทั้งเรื่องดีไม่ดีเรื่องฝ่าฝืนตำรวจก็อยู่ตรงนั้นตำรวจสังกัดนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเขาต้องอภิปรายเรื่องนี้เขามีสิทธิ์นะประชาชนมีสิทธิ์ประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนผ่านไปยังพรรคการเมืองหรือนักการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะไปอภิปรายรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานชาติเขามีสิทธิ์นะครับเขาอภิปรายเสร็จนะถ้าหากว่าการกระทำของนายรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานชาติเนี่ยมันเป็นกรณีละเว้นจงใจละเว้นกับหน้าที่ปล่อยปากละเลยให้สำนักงานชาติเนี่ยกระทำมิชอบโน่นนั่นนี่เขาก็สามารถร้องปปช.ต่อไปได้นี่คือกฎหมายเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วและปปช.ตรงนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องรอติดตามอันนี้ผมไม่ได้ชี้แนะไม่ได้ชี้นำสสเต้เขาก็มีวุฒิภาวะนะฮะไม่แน่อาจจะได้รับปริญญาเอกก็ได้ในเร็วนี้เขาก็เรียนต่อนะเป็นนักการเมืองหมุนไฟแรงหลายคนก็จงเกลียดจงชังหลายคนก็เชียร์มันก็เป็นปกติของสังคมคนไทยมีทั้งคนรักและคนเกลียดเต้เขามายุ่งเกี่ยวกับการตายของดาราดังเขาก็อยากรู้เขาก็เป็นนักสืบ007-009แล้วเขาก็ฉายาเขาก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าการทำหน้าที่มันเป็นการเกินเลยไปก้าวล่วงเจ้าพี่รัฐไหมมันไม่ใช่หรอกครับเขาเป็นตัวแทนประชาชนประชาชนเดือดร้อนร้องไปหาเขาหรือเขาเห็นเอง
ขาเป็นส.ส.ปฏิริษีเขาก็ทำได้ผมไม่ว่าวันนี้ผมดูแลพรรคการเมืองอยู่ฝากฝั่งรัฐบาลเป็นสิทธิ์ของเขานะเป็นสิทธิ์ของส.ส.เต้เป็นสิทธิ์ส.ส.หลายคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ผมพูดด้วยความตรงไปตรงมานะครับส่วนใครจะโดนคดีมันก็เป็นสิทธิ์อย่าลืมว่าหลายๆเรื่องนะครับตำรวจทหารอัยการนะฮะอย่ารับใช้นักการเมืองชั่วให้ยึดหลักเรื่องของหน้าที่หลักสุจริตอย่าไปละเว้นเห็นไหมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการดำเนินการนะฮะเรื่องเกี่ยวกับออกหมายจงหมายจับคุณไม่มีสิทธิ์ประจานเขาล่าสุดผมดูใน Facebook ของส.ส.เต้ก็จะดำเนินคดีกับตำรวจสัญญาบัตรนะปปช.ให้ดำเนินการตามกฎหมายก็ละวงละเว้นก็ว่าไปในส่วนนั้นคือเราเป็นข้าราชการนะครับต้องวางตัวเป็นกลางเราต้องไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าใครเมื่อไหร่เป็นนักเป็นข้าราชการแล้วไปอยู่ในอาณัติของนักการเมืองนักการเมืองเข้ามาแล้วก็จากไปให้จำมาเลยครับเขาก็พยายามที่กลับเข้ามาใหม่ตรงนี้บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องอะไรครับความเป็นไปของสังคมคือมาตรฐานของสังคมหลายคนบอกว่าวันนี้ทำไมมีตัวละครมากมายกระติกนะปินโตอะไรเยอะแยะนั่นคือสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยพี่น้องประชาชนก็ติดตามดูว่าคนไหนพูดจริงพูดเท็จเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์แต่อย่าเพิ่งหลงเชื่อดูนานๆให้มีเหตุได้ผลในการรับฟังวันนี้หลายคนบอกว่าไอ้บุญถาวรไอ้บางแก๊กมันจ้างคุณอะผมบอกถ้าค่าตัวผมอะผมมีสิทธิ์รับจ้างและผมเป็นนักการเมืองผมมีสิทธิ์ที่จะรับทำคดีนะฮะนุ๊กบอกว่ากระบวนการทางการกฎหมายเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าข้อที่จริงอะที่เกิดขึ้นอะมันกระทบสิทธิ์ของคนอื่นไหมกระทบสิทธิ์ใครไหมถ้าบางแก๊กมันไม่กระทบสิทธิ์นะพิธีกรดังทนายดังก็ดำเนินคดีกับมันไปผมไม่ได้ห้ามแต่ถ้าหากว่าไอ้บางแก๊กมันมอบหน้าให้ผมบอกว่าผมเสียหายในประเด็นที่พิธีกรดังทนายดังหรือใครก็ตามที่ไปรุมด่ามันและมันไม่ได้ผิดและมันบอกให้ผมดำเนินคดีให้และกระบวนการในมอบอำนาจผ่านกระบวนการทางกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายผมก็รับทำงานอ่ะก็จ้างมาค่าจ้างก็จบผิดหรือถูกเป็นเรื่องของคุณผมเป็นคนกลางรับจ้างดำเนินกระบวนการทางกฎหมายนะคือถ้าบางแก๊กมันผิดในส่วนที่มันก่อเรื่องก่อราวหรือก่อประเด็นขึ้นมาก็ดำเนินคดีมันไปไอ้คนที่เป็นผู้เสียหายแต่คนที่มากระทบสิทธิ์ไอ้บางนะไอ้บางมันเสียหายมันก็คนไม่ใช่หมามันก็คนคนหนึ่งไม่ใช่หมาคนคนหนึ่งเป็นคนปากีสถานแต่พูดไทยชัดและไปหาทำมาหากินได้สัญชาติเมียนมามันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งของชาวโลกต้องแยกให้ออกส่วนที่มันผิดหลายคนด่ามันว่ามันโน่นนั่นนี่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณไปวิจารณ์มันถ้ามันผิดจริงมันก็ต้องรับไปไอ้ส่วนที่คุณผิดนะคุณไปด่ามันแต่มันไม่ผิดคุณนั่นผิดเห็นไหมฮะมันต้องแยกออกว่าข้อเท็จจริงอ่ะแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์สมมตินะฮะสมมติไปด่าไอ้บังอ่ะมันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเห็นไหมแล้วมึงพิสูจน์ได้ไหมไอ้คนที่ด่ามันอ่ะไอ้บางเกี่ยวข้องยาเสพติดถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ไปกันใส่ความเขาต่อบุคคลที่3ผ่านอะไรครับสื่อโซเชียลก็คือการโฆษณาด้วยถ้อยคำวาจาหรือข้อความเห็นไหมฮะคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้บางอ่ะมันค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวข้องยาเสพติดถึงมันจะมีความสัมพันธ์รู้จักไอ้เบนลิสซิ่งลึกซึ้งอะไรมันก็เป็นเรื่องไอ้เบนมีหลักฐานดำเนินคดีมันไหมล่ะไม่มีเห็นไหมฮะไม่มีคุณไปกล่าวหามันลอยๆไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนดีจริงอ่ะไปกล่าวหามันทำไมไอ้บางขายผ้าอ่ะก็ดูหมิ่นมันน่ะดูหมิ่นมันทำไมถามว่ามันจะขายผ้าขายถั่วก็เป็นสิทธิ์ของมันทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนสัญชาติไหนเราต้องไม่เหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตอนนี้ผมบอกว่าผมไม่สนใจหรอกครับคุณจะเป็นใครนะฮะแต่เราจะไม่ไป
สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมในประเด็นที่ไม่ถูกต้องผมเคยพลาดผมเคยผิดถ้าละสิ่งที่เราทำพลาดทำผิดเราแก้ไขมันก็จบเราไม่ทำพลาดอีกผม50ปีแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ย่างเขา51แล้วนะฮะวันที่1นับแล้วดำเนินชีวิตมาก็365วันคูณ50ไปดีครับมันเท่าไหร่ครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถือว่าวันนี้ต้องแยกแยะให้ออกผมมีพวกเยอะทุกคนมีพวกทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าพวกคนดีคนเลวหรือคนยังไงอ่ะผมคนตรงผมไปตรงมาครับผมไม่ใช่คนตลอดแหละคำไหนคำนั้นไอ้หิวแสงไอ้ดวงดังผมสมวอรี่หรอครับมันไร้สาระสำหรับผมแต่ว่าทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเกิดประโยชน์ต่อสังคมต้องทำใครก็ตามจะเป็นผู้สื่อข่าวพิธีกรดังถ้าทำผิดต้องติดคุกครับสรยุทธติดคุกเพราะอะไรอ่ะทำผิดนะทำผิดต้องติดคุกใครร้องไอ้เต้ไปร้องที่ไหนปปงเกี่ยวกับอะไรฟอกเงินเห็นไหมฮะหลายคนเนี่ยก็มีหลายคนคือสอเต้ก็มีส่วนดีผมไม่ได้ยอว่าทำไมอยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วไปยอไอ้เต้หรือสอเต้เขาก็มีส่วนดีในการจันลงสังคมในการสร้างมาตรฐานคดีฟุตซอลอ่ะมีการเป็นคดีกันทั่วประเทศอ่ะสอเต้ก็ทำการบินไทยหลายเรื่องคือผมเนี่ยเอาความจริงพูดส่วนไม่ดีสอเต้ก็มีเราก็บอกว่าถ้าคบกันนะอันดับแรกอย่าเอาตำแหน่งมาสองถ้าเป็นพี่น้องกันต้องเปลี่ยนกันได้อันไหนที่ระวังได้เอาคือผมมองส่วนดีหมดนะครับอย่างอัจฉริยะเขาก็มีส่วนดีหลายคดีที่เขาทำให้สังคมไทยกระจ่างในบางเรื่องครูจอมทรัพย์อัจฉริยะไปตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะเขาก็สร้างมาตรฐานทางสังคมให้สังคมรับรู้ว่าก็มีส่วนดีในการทำงานของพี่อัจฉริยะผมก็ไม่กล้ารู้บางทีก็พูดกันแหนกันแหนกันบ้างแต่ส่วนมากก็คือไม่ได้อะไรกันมากนี่คือเรื่องจริงคือทุกคนมีส่วนดีและส่วนไม่ดีทนายต้อมก็มีส่วนดีแต่ว่าส่วนที่ไม่ดีที่คุณกระทำคนอื่นคุณต้องรับกรรมไปนะฮะไม่ว่าใครนะเรื่องภาษีเขาต้องตรวจสอบเขาเป็นสิทธิ์คือคุณเป็นคนสาธารณะวันนี้คุณค้าขายคุณเสียภาษีถูกต้องไหมผลิตภัณฑ์คุณเนี่ยได้มาตรฐานไหมเขามีสิทธิ์ตรวจสอบเหมือนกันคนมีสีคนดังกล่าวนั้นคุณจะมากำหนดวางกรอบตั้งธงเรื่องบางเรื่องไม่ได้นะมันไม่ได้พี่น้องครับมันเป็นข่าวลือหรือข่าวเท็จข่าวปลอมรอดูครับรอดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนมีสีกลุ่มนี้นะถามว่าบุญทวนไม่กลัวเขามาอุ้มอ่ะอุ้มผมไปเรื่องอะไรนะฮะผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่รับใช้โจรเนี่ยและไม่กลัวโจรเพราะโจรมันคุยรู้เรื่องไอ้มึงเป็นโจรใช่ไหมกูถามมันคำเดียวว่ากูก็โจรเนี่ยสมมตินะโจรคุยกับโจรหรือนักเลงคุยนักเลงคือผมบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมผมต้องมาพูดเพราะให้เกิดประเด็นในการที่จะสักสางความยุติธรรมมันจะได้ปรากฏเดี๋ยวเอาฟ้องนี่คือผมไม่อยากลงลึกไปน้องครับมีคนเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้เยอะพอสมควรผมบอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้มันจะมีการแฉและการเปิดปมนะและการทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จผมก็รอดูนะฮะว่าวันจันทร์เนี่ยวันที่18จะมีการดำเนินคดีทนายกฤษณะสสเต้มงคลกิจและอัจฉริยะในกรณี 4-5 ข้อกล่าวหาที่มีการบอกและมีการประโคมข่าวหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าการกล่าวหาคนอื่นมันต้องมีมูลความจริงอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายแม้จะเป็นระบบกล่าวหาถ้าการกล่าวหาของคุณนั้นเป็นเท็จคือไม่ใช่เรื่องจริงและทำให้คนที่ถูกกล่าวหาเขาเสียหายเขาก็เล่นกลับได้นะผมไม่ได้ขู่ใครหรอกครับคุณมีสิทธิ์ของคุณแต่บอกอย่างเดียวว่าอย่าไปรับใช้นักการเมืองชั่วอย่าไปรับใช้เจ้านายชั่วผมบอกเลยนะครับถ้าหากหลายคนบอกว่าใครคือคนชั่วคือคุณทำไม่ดีคุณต้องปล่อยไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง
และทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับคือในสังคมทุกวันเนี่ยผมไม่สนใจมากบางทีผมก็ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ลูกน้องมันเล่นนะครับมีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพก็ต้องขอโทษด้วยคือผมไม่ค่อยสนใจใครจะด่าใครจะเล่นเพราะว่าผมไม่ได้ขอข้าวคนที่มาเล่นสื่อโซเชียลเขามาในเฟซผมแดกเรียนแรกผมทำนาออกกำลังกายทำมาหากินของผมไปกลายเป็นแบบนี้นะไอ้คนที่อยากรู้อยากสอดอยากเห็นนั่นคือพยายามอย่าไปเขียนอย่าไปกระทบสิทธิ์ของเขาคุณต้องมีหลักฐานมั่นเหมาะเพียงพอการรับฟังว่าอันนั้นชั่วนั้นเลวนะครับเราดูตัวเองก่อนว่าเราดีขนาดไหนดีกว่าคนที่เขาก็ทำอยู่ไหมดีกว่าบุญถาวรไหมดีกว่าทนายดังดีกว่าสสเต้ไหมถ้าดีกว่าก็ดีแล้วเขาจะผิดเพราะอะไรก็ตามเขาแต่พยายามอย่าไปเขียนข้อความลงไปหลายคนร้องห่มร้องไห้จากอะไรครับการใช้อารมณ์ชั่ววูบเขียนข้อความด่าโน่นด่านี่นะบางคนก็ประกาศว่าจะขอโทษขอโพยนะได้ด่าคนนั้นคนนี้คือมันเป็นการกระทบสิทธิ์คนอื่นนะครับเหมือนกันวันนี้ผมก็พูดน้องครับรอดูว่าคนมีสีคนนั้นคือใครถ้าหากเปิดขึ้นมาเนี่ยอ๋อร้องอ๋อเลยครับเพราะทุกคนก็รู้ว่าเขารู้และเกี่ยวข้องมาแต่ต้นมาแต่ต้นผมบอกแค่นี้เพียงแต่ว่าฝ่ายที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็ดูอยู่อย่าเชื่อว่าอยู่ในตำแหน่งนี่ยศฐานบรรดาศักดิ์มีสีแล้วจะคุ้มครองสิ่งที่ทำชั่วไว้ได้นะครับอะไรก็ตามที่ทำชั่วแล้วเนี่ยคนที่รู้ดีสุดคือตัวคุณเองต่อมาคือเทวดาฟ้าดิคนโกหกน้องประชาชนครับมันจะคิดมากคิดหนักเพราะอะไรครับมันต้องระวังว่ากลัวคนอื่นมารู้คำโกหกของตัวเองเหมือนกันเรื่องนี้ใครสร้างสตอรี่ใครสร้างละครใครสร้างอะไรที่เป็นกรณีบิดเบือนความจริงมันจะตามจิตคนทุกวินาทีเขานอนไม่หลับเขาทุกวันเนี่ยเขานอนไม่หลับหวาดระแวงพะวงจิตวิตกเพราะอะไรครับเขากลัวกลัวถูกเปิดเผยนะฮะผมถึงบอกว่าความลับมันไม่มีในโลกมันจะถูกแฉเพราะผลประโยชน์ที่พวกคุณตั้งกันไว้วางกันไว้มันไม่ลงตัวแฉกันเองเล่นกันเองนะคนได้ประโยชน์คือใครครับพี่น้องประชาชนได้มาตรฐานได้รู้ความจริงได้ทำให้สังคมนั้นมันน่าอยู่ขึ้นผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าผมเนี่ยมีเพื่อนเยอะแล้วก็ผมเนี่ยชอบด่าตำรวจเพราะอะไรครับ 99.99 อ่ะหาดียากมันก็เรื่องจริงอ่ะผมเข้าใจนะถามว่ามันถูกเชื่อมสอนมานะคือใครคนดีบ้างอ่ะมันน้อยหาน้อยยากทุกคนถูกเชื่อมสอนให้เลือกรับถูกเชื่อมสอนให้กดขี่ถูกเชื่อมสอนให้ขูดรีดไถนี่คือหลักมันทำให้สังคมมันเฟื่องฟ้าเปลี่ยนพี่น้องปีใหม่แล้ววันนี้วันที่16วันหวยออกนะแล้วก็เป็นวันที่หลายคนอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้เปลี่ยนซะอย่าไปรับใช้นักการเมืองชั่วนักการเมืองที่ชั่วอยู่ก็เลิกชั่วบ้างเลิกเลวบ้างทำความดีไว้ก่อนตายบ้างถามมึงหน่อยพวกมึงอ่ะจะเอาเป็นกันนักกันหนาขนาดไหนวะโกงกินชาติบ้านเมืองกันไม่คือพอหรือไม่หยุดบ้างวะมันเยอะเข้าใจนะครับอะไรที่มันทำให้สังคมมันดีขึ้นทำบ้างสิวะกูรู้เป็นนักการเมืองแต่กูไม่เลวร้ายกับมันพวกเมืองจะเกินไปหรอกบางเรื่องกูจะไปสั่งการให้มันบิดเบือนจากความเป็นจริงนะเพิ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นกรณีที่น้องประชาชนจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นมากมายวันนี้ผมไม่การันตีว่าส.ส.เต้นะครับเป็นคนดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีอ่ะเต้เขารู้ตัวเองสองพี่น้องประชาชนดูบอกว่าใครดีไม่ดีแต่เราเนี่ยไม่สามารถการันตีใครได้ไอ้บางแก๊ปมันจะดีหรือไม่ดีผมไม่รู้แต่ถ้ามันใช้งานผมมันต้องจ่ายค่าจ้างและผมก็รับจ้างเฉพาะในประเด็นที่มันถูกกระทบสิทธิ์ส่วนประเด็นที่มันไปกระทบสิทธิ์คนอื่นถ้ามันยอมรับข้อที่จริงว่ามันกระทบสิทธิ์คนอื่นผมก็ดูแลให้ลุกแก่โทษคือการสำนึกผิดสำนึกผิดปรับเนื้อปรับตัวปรับใจก็แค่นั้นนะครับ
คือผมจะไม่บิดเบือนว่าโอเคมึงเป็นคนดีไม่ใช่มึงไปรังแกคนอื่นบอกเลยว่ามึงต้องรับผิดพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยด้วยความสุภาพมาเพื่อให้สังคมมันเดินหน้าไปได้นะครับความเป็นพี่น้องพ้องเพื่อนแล้วก็พี่น้องร่วมชาติเราควรที่จะทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาให้สังคมนั้นมันน่าอยู่อย่าไปทำอะไรมันเลอะเทอะและโจมตีกันด่ากันสาปเทสาปเสียกันจนให้สังคมมันไม่น่าอยู่เข้าไปอยู่ดูใน Facebook ในอะไรก็ปกตินะมันก็มีแอคอัพไม่ว่านะครับด่ากันบ้างกระทบสิทธิ์กันบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ก็อย่าให้มันเกินเลยนะถ้าเกินเลยก็ถูกดำเนินคดีทุกวันนี้ไม่เคยกลัวใครหรอกครับเกิดมาตัวเท่ากันมีตีนมีมือมีเท้านะฮะมันก็มีพรรคมีพวกกันทั้งนั้นแหละครับถ้ามันจะรบกันน่ะมันไม่มีใครกลัวใครนะเพียงแต่ว่ารบแล้วได้อะไรผมก็ต้องดูว่าผมรบกับคนนั้นผมได้อะไรถ้ารบแล้วมันทำให้สังคมมันดีขึ้นมันก็ต้องรบนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยในประเด็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีข่าวลือว่าคนมีสีคนวงการสร้างพยานหลักฐานเท็จเกี่ยวกับการตายของดาราดังกำลังไปถูกแชร์ถูกเปิดโปงเนื่องจากว่าในกลุ่มทีมงานด้วยกันนั้นมันมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ดังกล่าวนั้นมันไม่ลงตัวทะเลาะกันเองและจะแฉกันเองส่วนจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นให้พี่น้องรอติดตามหลังจากวันที่18ไปก็จะเกิดโครงการที่มีตัวละครขึ้นมาอีก 2-3 ตัวตัวละครดังกล่าวนั้นจะเป็นตัวละครที่ออกมาเปิดเผยนะฮะแล้วก็ฝากถึงนักการเมืองดังที่เป็นกลางๆหน่อยนักเลงนะฮะผมมีคลิปคุณนะบอกแค่นี้อย่าทำอะไรให้มันเกินเลยคือถ้าหากอยากให้เปิดอ่ะจะเปิดไปทั่วโลกนะสูตรเอาว่ามันตัดต่อไหมนะถ้าหากกลางนะบอกว่าอย่าเปิดทั่วโลกเลยผมมีผมส่งไปหมดนะผมมีเพื่อนอยู่อังกฤษผมมีเพื่อนอยู่อเมริกาผมมีเพื่อนอยู่ประเทศจีนผมมีเพื่อนอยู่ปากีสถานซาอุดิอาระเบียนะฮะมีญาติพี่น้องอยู่หลายประเทศเดี๋ยวเปิดลงทีเดียวเนี่ยพังเลยนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวการนะก็ทำมาที่คุณไปคือทุกคนมีความชั่วนั้นนะผมที่บอกว่าจะเปิดเรื่องอะไรของนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าเปิดเราได้ประโยชน์อะไรแชร์เราได้ประโยชน์อะไรนะผมก็มีสิ่งที่ผมทำให้ถูกต้องก็มีแต่ไม่ได้ทำให้สังคมเสียหายแต่คนที่ทำให้สังคมเสียหายหรือเป็นแบบอย่างไม่ดีมีหมดผมมีนะเราเก็บข้อมูลเราไว้บอกว่าถ้าเราไปเปิดโปงความชั่วของพวกเดียวกันเนี่ยเราได้อะไรอ่ะหนึ่งได้ศัตรู2อาจจะโดนลูกปืน3อาจจะได้ไปเกิดใหม่เห็นไหมวันนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนไม่เข้าใจนะครับผมอยู่ที่ไหนก็ตามแต่หัวใจอยู่ที่ระบบการปกครองยึดมั่นในรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราต้องเทิดทูนสถาบันอยู่เหนือการเมืองอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปยุ่งเกี่ยวเราอยู่องค์กรทางการเมืองเป็นประชาชนก็ดูแลกันไปพยายามดูคนที่มาขอเป็นตัวแทนนะครับเลือกคนที่มีความจริงใจกับประชาชนเลือกคนที่รักและพรรคการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนและพี่น้องจะได้ตัวแทนที่เป็นตัวแทนจริงๆไม่ใช่นักการเมืองธุรกิจวันนี้ผมบุญถาวรในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประชาชนไทยคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักภักดีต่อชาติศาสนาและรักพี่น้องคนไทยทุกคนวันนี้สวัสดีครับ